งานเนี้ยเป็นเหมือน part of country ไปแล้วอะปีเนี้ยครบรอบ20ปีสเตจเขาแบบปื้มพูดไม่ออกแบบมันสวยมากดีเจที่มาเล่นแต่ละท่านก็คือแบบสุดปังแบบตัวท็อประดับโลกมากแล้วอันเนี้ยมันเป็นฟีลเหมือนไปดิสนีย์แลนด์อะทุกอย่างมันเป็นไวบ์หมดเลยอะมันมีหลายสเตจมากไปแล้ว12,900แล้วหรอสุดยอดถึงมันจะเป็นเฟสติวัลที่เหนื่อยที่สุดนะคะแต่มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดในชีวิตของปื้มเลยเช้านี้มากินร้านนี้นะคะ Toast Pancake and Toasty Coffee Bar ร้านน่ารักดีนะเราตื่นขึ้นมาเพื่อกินข้าวเช้าแล้วเราก็จะกลับไปแต่งตัวใหม่นะคะเพื่อไป Tomorrowland นะคะไปไปกินข้าวกันค่ะติดเพชรติดตาติดอะไรว่าไปอันนี้ใช้ของ Dolls Q นะคะที่ตามมาจากตอนที่อเมริกานะคะชุดนี้ก็คือตามมาอเมริกาเหมือนกันแล้วก็ไปส่งบ้านนะแซมนะคะคือ Tomorrowland เนี่ยอยากมามากๆเลยรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาแล้วครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ครบรอบ20ปีจัดครั้งแรกในปี2005 20ปีไหมครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่แบบบัตรหายากแบบสุดๆเพราะว่าทุกคนคือแบบตามล่ากันมากวีค2นี่คือคนรอมากเลยเนาะใช่วีค2มันกว่าวีคแรกอีกแบบเพราะว่าแบบไลน์อัพปังมากก็คือเป็นเทศกาลที่อยากมาแหละแล้วก็พี่มิ้นกับพี่ท็อปเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเซียนอยู่แล้วพวกเทศกาลอะไรแบบนี้นี่เขามากันครั้งที่4แล้วเดี๋ยวติดตามสอยตามเขาไปนะคะพี่ท็อปมาดูงานด้วยนะคะใช่พี่ท็อปมาดูงานด้วยนะคะเจ๋งมากเดี๋ยวพี่ท็อปจะได้เข้าแบบแบ็คสเตจอะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวขอไปแต่งตัวแต่งหน้าแต่งโขกแต่งสับก่อนนะคะ A few moments laterก็จะดูคาบาเล่ต้องเสียตังค์นะคะ 5,000 นี่รถมากไปเลยค่ะไปค่ะแต่ละคนอ่ะพี่ท็อปยังไงคะนี่ครับค่าเช่ารถเท่าไหร่นะ130ต่อขาวันละ260นั่งได้มากสุด7คนอ้าวแล้วปกติคือเดินทางยังไงอ่ะคนที่ซื้อแพ็คเกจมามันก็มีชาร์เตอร์ของ Tomorrowland ให้อ๋อเหมือนเป็นบัสใหญ่ใช่ๆแล้วก็แบบไปขึ้นในเมืองตรงไหนไม่รู้แล้วก็ไปดรอปแล้วก็ขากลับก็ขึ้นรถกลับแต่คือพี่ท็อปไปอย่างนี้ตลอดเลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าหารกันหลายๆคนมันเท่าเท่ากันใช่คือไม่แพงกว่าสมมติว่าเรามาคนเดียวเราสองคนก็ควรชาร์จโทรเพราะว่าถ้าจะจ่ายนี่คนเดียวคือโคตรแพงแต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นกลุ่มอ่ะอันนี้ก็ค่าเท่ากันแล้วมันอันนี้เราได้เวลาได้เขามารับเราด้วยแบบเฮ้ยสุดยอดมีอันนี้พอดีเลยเป็นแบบว่าตีมดอกไม้ปีนี้เป็นตีมดอกไม้พอดีเลยสารคดีมาแล้วค่ะก็คืออยากรู้ว่าการไปทัวร์หลายครั้งนั้นเพราะอะไรคะทำไมเธอถึงมาหลายครั้งเพราะมันสนุกมันไม่มีเฟสติวัลไหนที่ให้ความรู้สึกดีคือมันเป็นเฟสติวัลที่รวมคนทั้งโลกจริงๆแล้วแบบมีวัยเดียวกันมีความสนใจเดียวกันแล้วมันคือความสุขจริงๆเข้าไปก็จะเราจะรู้สึกได้มันจะมีเหมือนคำพูดที่บอกว่า it's like coming home when you're at Tomorrowland แบบได้กลับมาบ้านแล้วพี่พูดชอบพี่เดียมค่ะจบเลยชอบพี่เดียมใช่ปะชอบตื้อภาษาตื้อโสดนะคะโสดนะคะจบแล้วพี่ท็อปอะคะชอบอยู่แล้วชอบ energy ของคนที่นี่มี energy เยอะแล้วแบบพร้อมปล่อยเพราะว่าทำงานในอีเวนต์ก็เลยแบบชอบการจัดการทุกอย่างมันแบบ professional ทุกส่วนชอบไปเห็นคนเจ๋งๆเขาทำงานส่วนคนนี้ค่ะเราอยู่เพื่อทุกคนค่ะที่ทุกคนสบายใจวันนี้เรามาถึงประมาณไม่ถึงบ่ายโมงนะคะแล้วเราจะอยู่ที่นี่จนถึงตีอะไรพี่มิ้นงานจบตีหนึ่งงานจบตีหนึ่งเดินออกมาตีสองกับห้องกว่าจะสละล่างสละอะไรต่างๆถ้าจะแกะเพชรจากหน้าได้ก็ตีสามกว่าจะกินมาม่าเสร็จตีสี่แล้วก็พรุ่งนี้ก็วนลูปใหม่ไปเรื่อยวนเดี๋ยวจะแปะนะคะ energy อันนึงที่แบบว่าซื้อจากอเมริกาแล้วมันเวิร์กมากคือแบบตอนโคเชล่าปุ๊บนอน7 โมงเช้าตื่น11 โมงทุกวันสามวันติดนะคะเป็นลูปอย่างนั้นเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าร่างเราพังแล้วเรากลับไทยไปเราอยากจะฟื้นฟูร่างไปได้ที่ไหนเฮาซอมิยาแค่นั้นเลยเราก็ต้องดื่มวิตามินเอ้ยมันช่วยจริงๆเอ้ยมันช่วยได้จริงๆเดี๋ยวเราจะไปทำเมื่อเราเราคือเราทำแน่ๆเพราะร่างเราคือใช้ล่วงหน้าอีก10ปีข้างหน้านะคะสุดๆป่ะวันนี้คือเช็คอินออฟป่ะเหมือนมาผิดงานเหมือนมา TSDA ว่าอีกรอบแล้วการเข้างานนะคะเราก็จะต้องมีข้อมือนะคะซึ่งอันนี้ก็จะต้องรีจิสถูกในแอปใช่ก็คือทำได้ทุกอย่างเลย registration บนแอปเพื่อที่จะเซ็ตเคลียร์ไว้ว่าแบบอันนี้เป็นของเราจริงๆถ้าสมมติเราทำหายเราก็ไปที่ Lost and Found ได้แล้วก็แจ้งเพื่อที่จะเอา residence อันใหม่ได้แต่ว่าก็จะต้องทำทุกอย่างอ่ะบนแอปก็คือบล็อกไม่ให้คนใช้ได้แล้วก็ไม่เอาอันใหม่
ประสบการณ์ใช่แล้วก็จะบอกว่าทุกอย่างสมมติเพิ่งเติมเงินไป100ยูโรใช่ป่ะมันก็จะแปลงเป็นเพโรเป็นเหมือนค่าเงินของ Tomorrowland นะคะก็1เพโรมา 1.8 ยูโรเนาะซื้อทุกอย่างได้หมดเลยตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มไปจนถึงเมอร์ชานไดส์ก็คือแตะๆๆไม่ต้องเอาแบบกระเป๋าตังค์มาให้ดูรู้สึกว่ามา Tomorrowland เนาะจากที่เสพวิดีโอเหมือนไปดิสนีย์นะทุกคนคือมันทุกอย่างมันสร้างมาใหม่ทุกปีทุกปีมันจะ different theme หมดเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่เจ๋งมากๆทุกอนูของเมืองอ่ะมันเหมือนเบลนไปกับ Tomorrowland ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นตอนหน้าต่างเขาจะแปะธงไว้ใช่ดูดิหน้าต่างบ้านเรือนของคนแถวนี้ก็จะแบบแปะธงไว้คนบ้านเรือนแถวนี้เขาแบบแจกบัตร Tomorrowland ฟรีหมดเลยเหมือนเป็นการขอบคุณใช่เพราะว่าเมืองนี้ชื่อว่าเมืองบูมใช่ป่ะคือเขาอ่ะไม่ได้มีอะไรที่แบบของประจำตำบลเขาอะแต่ว่า Tomorrowland อ่ะทำให้เมืองนี้ดังแล้วคนทั่วโลกมาที่เมืองนี้เพราะฉะนั้นแบบเหมือนเขาทำให้เศรษฐกิจมันดีอ่ะเขาก็เลยแบบเหมือนภูมิใจที่มีงานเนี้ยเป็นแบบโอท็อปประจำบ้านเขาอ่ะเออเกสเฮ้ยมากไม่ใช่ผ้าทอมไม่ใช่แบบเครื่องแกะสลักแต่ว่าเป็นไม่แล้วคนที่มาที่เนี้ยคือแบบจะพกธงชาติของประเทศตัวเองมาซึ่งเราไม่ได้เอามาจบแล้วก็จะมีคนตามหาบัตรด้วยคือบัตรปีนี้หายากแบบยากมากๆมากโชคดีมากนะที่ปื้มแบบขอว่าอยากมาใช่มีกระทบก็เอื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกปื้มมามากก็คือแบบซื้อเลยไม่ก็ตอนแรกปื้มเลือกระหว่างโคเชล่ากับอันนี้แล้วพี่แพ็คก็แบบปื้มเราไปโคเชล่าแล้วเราจะไปซ้ำทำไมแล้วก็เลยแบบมานี้แล้วมันกลายเป็นว่าครบรอบ20ปีพอดีใช่แล้วนายขอเร็วก็คือเราได้ตั๋วในราคาที่ดีตอนนี้ตั๋วขึ้นไป7,000บาทแล้วป้าบอสุดยอดเราได้ในราคาเราได้ในราคาทันปีหน้าใครสนใจก็มาซื้อได้นะคะซื้อแรกๆซื้อแรกๆคือก่อนเราถึงงานเขาก็จะมีความแบบตรวจ security อะไรต่างๆนะคะว่าเราเอาอะไรเข้าไปได้นะคะค่อนข้างเยอะอยู่ในการตรวจซึ่งดีแล้วนะคะเพราะว่าเวลาคนรวมกันเยอะๆมันก็ค่อนข้างอันตรายดูเอาฟิตของคนดิอย่างเงี้ยสวยอ่ะทุกคนเนี้ยข้างหน้าสวยมากจะไม่กล้าถ่ายให้ดูข้างหลังพอข้างหน้าสวยน่ารักอ่ะตลกอ่ะเท่ปะล่ะเห็นปะแล้วก็เอาเฟสรับข้อมืออะไรใดๆสวยมากอันนี้คือโซน VIP นะคะโอ้ยขนแมวข้างดูดิถังขยะยังเป็นธีมอ่ะโคตรชอบความดีเทลเดี๋ยวขวาก่อนเลยดูโอเคปะไปดูเมิร์ชระหว่างเดินก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไปทอยเล็ตดีกว่าบุญมากโอเคบอนเดงบอนเดงอันนี้บูธเครื่องดื่มอาหารนะคะสวยนี่ปีนี้2022เพิ่งเคยเห็นเอ้ยปีที่แล้ว
กระปีอันนี้โคตรสวยเหมือนกันเหมือนบอลลูนแลนด์เลยอ่ะมันจะแบบพลึบขึ้นมาได้โอ้คนเลิศคนเลิศคุณบังเอิญเจอฝาแฝดเช้านี้มากินอันนี้นะคะร้านกู๊ดนะคะเมื่อกี้ไปกินราเมงมาอร่อยมากแต่ว่าลืมอัดพี่มิ้นแนะนำร้านนี้พี่มิ้นบอกว่าอร่อยมากอันไหนอร่อยอ่ะพี่มิ้นซองกิมจิชีสอร่อยมากว้าวเราอยากกินแป้งโอ๊ตช็อกโกแลตแบบมันแบบดูกรุบกรอบมากเพิ่งว่าอร่อยนะตอนนี้คือแบบว่าร่างแหลกสาแหลกขาดมากเอ็นร้อยไหวคู่ที่แบบว่า 586.85 ปึ้งสุดๆอ่านกาแฟต่อเขาเป็นพวกสายกินกาแฟวันที่2แล้วนะคะก็ energy ก็มีความอ่อมซีแล้วก็แบบเดี๋ยวจะได้เติมเมื่อเข้าไปข้างในก็แบบชุดมีความโป๊สื่อนิดนึงร้องนมร้องใจอะไรทุกอย่างหมอต้องภูมิใจอะค่ะแค่นั้นจบเรามีแผนก QC นะนมต้อง QC อยู่ตรงนี้ค่ะ QC เนื้อหนังมันฝาต้องแบบห้ามอยู่ให้ครบใช่เพราะมันจะดูโป๊ไปใช่เดทู
ก่อนชอตสุดท้ายแต่ตอนนั้นบานคือสวยมากสวยมากวันนี้เหมือนมาแบบชิลๆมาสบายๆแต่เมื่อวานคือแบบว่าใจสุดเต้นสุดสุดเหวี่ยงสุดจอดรอในปั๊มเหนื่อยมากทุกคนเดินไกลโคตรเอาแล้วขอไปนั่งก่อนไม่ไหวแล้วโอ้ยรู้สึกไงคะไม่ไหวแล้วขาไม่น้อมสูงมีคนมานั่งด้วยแล้วเขาก็ทักแพ้แล้วก็เลยเออแล้วก็ทำหน้าเลยนี่เช้านี้มาค่ะโอเคบอลกินได้กินได้แต่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้ว้าวคือเราว่าถ้าเราเลือกเองมันจะอร่อยกว่ามากินกาแฟต่อร้านนี้นะคะช็อกดูดิโคตรทรงแบบใหญ่มากหอมมากเลยอะร้านนี้หอมมากโอเคอยากมาพูดความรู้สึกนะคะที่ได้ไปงาน Tomorrowland งานนี้ถ้าเกิดใครที่จะมานะคะคือรองเท้าอ่ะต้องเหมาะกับการเดินคือมันเป็นเหมือนแบบสวนสาธารณะที่ใหญ่ๆจะเดินไปตรงไหนอ่ะคือมันไกลกันมากๆอ่ะมันไม่ใช่แค่เดินไกลนะมันต้องเดินฝ่าฝูงชนด้วยและปีนี้ครบรอบ20ปีสเตจเขาแบบปื้มพูดไม่ออกแบบมันสวยมากสเตจปีที่ปื้มชอบที่สุดคือปี2022นะคะมันว้าวจริงๆอ่ะดีเจที่มาเล่นแต่ละท่านก็คือแบบสุดปังแบบตัวท็อประดับโลกมากอย่างคืนเนี้ยคนที่เล่นปิดคือเดวิดเกตตานะคะแล้ววันเนี้ยเรามาฟังจริงๆแบบสดๆบวกกับไวบ์ของคนมากกว่า 200,000 คนอ่ะทุกคนถึงมันจะเป็นเฟสติวัลที่เหนื่อยที่สุดนะคะแต่มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดในชีวิตของปื้มเลยเขาไม่ได้สุดยอดแค่สเตจค่ะแต่ว่าเขาสุดยอดในเรื่องของดีเทลงานเนี้ยเป็นเหมือน part of country ไปแล้วอะและอีกอย่างนึงที่ปื้มชอบนะคะคือแทบจะเป็นแบบ zero waste เลยคือการที่จานสามารถที่จะกินได้ด้วยนะคือมันรสชาติแบบ
ออกแนวไรซ์เบรดนิดนึงก็จืดๆนะคะแล้วก็อาหารในนั้นอร่อยมากแล้วก็มีหลากหลายชาติอาหารไทยก็อร่อยแล้วก็แบบฟรอเซนโยเกิร์ตของที่นี่คืออร่อยมากๆคือเขามีอาหารแบบทั่วหมดเลยแล้วก็การจัดการห้องน้ำก็คือดีมากๆนะคะปกติแล้วเราไปเฟสติวัลอ่ะห้องน้ำมันจะมีความแบบเหม็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นเรื่องกลิ่นมันเป็นอะไรที่คอนโทรลไม่ได้แต่อันเนี้ยมันไม่ได้กลิ่นเหม็นขนาดนั้นแล้วก็มันไม่ได้แฉะเปียกอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีสบู่มีที่เป่ามือโอเคมากๆเลยปึ้งว่าระเบียบการจัดการเขาดีมากๆไม่ว่าอะไรเอ่ยคือมันดูเพียบพร้อมไปหมดมันคือระดับโลกจริงๆอ๋อและอีกอย่างนึงคือที่ปึ้มชอบคืออะไรว่าเราเดินตลอดทั้งงานเราได้ยินเสียงเพลงตลอดทั้งงานก็จริงแต่ว่าแต่ละสเตจไม่ตีกันเลยคือสมมติปึ้มอยู่ข้างหลังของเมนสเตจปึ้มไม่ได้ยินเลยอะว่าเมนสเตจเขาเล่นเพลงอะไรจนกระทั่งปึ้มต้องเข้าไปใกล้ๆปึ้มถึงได้ยินคือเขาคิดสิ่งนี้มาแบบดีมากๆแล้วปึ้มไม่รู้จะอธิบายยังไงของความดีเทลที่ปึ้มได้ไปเห็นอะไม่มีคำบรรยายนอกจากคำว่าสุดยอดแต่ถ้าเกิดพูดถึงการแต่งตัวของคนที่แบบไปอะไม่ได้แต่งตัวแบบโอ้โหเหมือนเราไปโคเชล่าคือโคเชล่าจัดเต็มกว่ามากๆแต่ที่เนี้ยมันมีความชิลกว่าแล้วอันเนี้ยมันเป็นฟีลเหมือนไปดิสนีย์แลนด์อะสตาฟเขาก็จะแต่งตัวอะไรของเขาก็จะคึกคืนทั้งขยะเอ่ยทุกอย่างมันเป็นวายหมดเลยอะถ้าเกิดใครมาก็ลองไป experience หลายจุดบนเนินข้างบนตรงข้างล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยปึ้มว่าปึ้มโชคดีในการมาที่นี่เพราะว่าปึ้มมีพี่มิ้นท์พี่ท็อปแล้วก็พี่ปุ้นนะคะมากับคนที่เขาเซียนอะเขาก็จะแบบอธิบายนู่นอธิบายนี่อธิบายนั่นมันก็แบบรวดเร็วไปหมดเลยไปต่อค่ะวันที่3วันนี้แดดออกค่ะสภาพอากาศเหมือนคนเป็นไบโพล่าเดี๋ยวเราไม่ยินเมนสเตจเลยเราไม่เห็นได้ยินเลยเห็นปะเราจะได้ยินแค่แบบตรงเนี้ยเจ๋งมากอ่ะตรงนั้นก็มีนะคะของ JBL ไอ้ตรงนั้นก็มีCome on, you're coming on!
วันเดย์บล็อกในบราซิลมีอะไรบ้างนี่คือจุดที่ต้องมานะคะก็คือเด็กฉี่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่ถ้าเกิดแบบไปลูกก็จะได้กลับมาอีกก็จะเป็นย่านแบบมีของเต็มเลยแล้วก็มีเฟรชวิวตรงนั้นด้วยนะคะดูป้ายลดราคาค่ะแปลว่าต้องเดินเข้าคุณพระต้องมีไหมอันนี้ต้องมีอุ้ยสวยมากเจนนี่คิมมากร้านเนี้ยถ่ายรูปสวยมากแล้วก็เป็นมิชลินไกด์ปี2024ด้วยเรื่องของกินเราไม่เคยปฏิเสธนะคะทุกคนชิมไว้ก่อนกินไม่หมดไม่เป็นไรต้องได้ชิมเพราะเราจะมาแค่ครั้งเดียวพูดอย่างเงี้ยมา4รอบแล้ว